ข้อแสดงความยินดีแค่นักเรียนและโลเด็กๆต่างหลายก็ได้มาถึงนี่ข้ออย่าให้เสียเวลาเปล่าอย่าให้เปลืองเปล่าพยายามให้ได้ประโยชน์ในการเกิดมาเวลานี้มักจะทำอะไรแบบพักชีโรยหน้าพอได้รายงานป่วยการให้ทำอะไรแบบพักชีโรยหน้าพอได้รายงานพอได้ลงสมุดรายงานนี่ป่วยการมันจะยิ่งเป็นคนลอกลวงมากขึ้นก็ได้ผลเสียมันจะได้ผลดีมันก็ให้นักเรียนทุกคนพยายามให้ได้ประโยชน์ในการมาแค่นี้ให้มาที่สุดก็จะมาได้พอได้พอใจตัวเองว่ามันได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ในการแก้ข้อรองให้พูดให้ฟังนี่ก็ได้พยายามนึกมาที่สุดแล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรดีเท่าแค่นึกได้ก็พูดเรื่องแค่ครูไม่ใครจะพูดครูในโรงเรียนไม่ใครจะพูดเพราะไม่กล้าพูดหรือว่าไม่มีหน้าที่จะพูดแต่ว่าเรามีความคิดอิสระก็จะพูดพูดตรงๆเลยว่าเด็กๆสมัยนี้บกพร่องลงทุกทีเด็กๆสมัยนี้บกพร่องลงทุกทีในการก็จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาในการก็จะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ในการก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนในการก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของโลกหรือว่าในการก็จะเป็นสาวกพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าบกพร่องอื่นๆที่รอยที่พันย่างก็รวมอยู่ในบกพร่อง5ข้อนี้เท่านั้นถ้าไม่บกพร่องใน5ข้อนี้แล้วจะไม่มีการบกพร่องในข้ออื่นนั่นก็ให้โลล้านเด็กๆทั้งหลายนี่พยายามฟังให้ดีเธอเพิ่งเกิดไม่กี่วันเราเกิดมากว่า60ปีแล้วเพราะนั้นเราจึงมองเห็นสิ่งต่างๆมาตามลำดับสรุปความได้แล้วว่าดูเด็กๆสมัยนี้มีความบกพร่องมากขึ้นทุกทีจะโดยเหตุไรก็ค่อยว่ากันต่อไปข้อแรกก็คือว่าบกพร่องในการจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาบุตรที่ดีของบิดามารดานั่นข้อสำคัญอยู่แค่ว่าต้องทำความชื่นอกชื่นใจให้บิดามารดาเมื่อกระไดขึ้นสวรรค์เพื่อบุตรที่ดียอมทำแต่สิ่งก็ทำให้บิดามารดาชื่นอกชื่นใจเหมือนกันได้ขึ้นสวรรค์กันเด็กสมัยนี้เริ่มมีการกระทำให้บิดามารดาร้อนใจมาขึ้นนับตั้งแต่ว่าเลวไล่ในการเรียนเพราะมีสิ่งยั่วยวนให้ไปสนุกสนานไปเล่นไปหัวไปเพลิดเพลินกันเสียมากเนี่ยเลวไล่ในการเรียนก็ทำบิดามารดาร้อนใจหรือว่าชายเงินเปลืองแกล้งหาเรื่องมากลอกบิดามารดาชายเงินเปลืองก็ทำบิดามารดาร้อนใจทีนี้บางคนก็ทำต้นเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นเหตุให้การเรียนการไล่เสียหายไป
เมื่อมีจิตใจกับเราเรียนไม่ได้อันนี้ก็ทำให้บิดามารดาร้อนใจแล้วก็ชายเงินเรื่องไม่กระเม็ดกระแม่ก็โบราณเขาเรียกว่าไม่มัธยัสถ์เงินปีปีนึงนั้นไปเสียขาดูนั่งหรือเล่นหัวอย่างอื่นสมาคไม่จำเป็นเพิ่มรายได้เพิ่มรายจ่ายให้บิดามารดาอันก็ร้อนใจชอบเที่ยวกลางคืนชอบเล่นหัวไม่เคารพบิดามารดาไม่รู้ว่าบิดามารดานั้นมีบุญคุณเด็กบางคนโกรธขึ้นมารับเอ็ดเอาบิดามารดาได้ทราบข่าวว่ามีมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนไม่เคยจะมีนะเห็นว่าวันนี้กินข้าวไม่ร่อยก็ห้าว่าแม่หรือผีหรือใครทำไม่ดีปัดจานข้าวแตกเลยนี่บิดามารดาเป็นฝ่ายอดทนเถอะไม่ใช่ว่าโลล่านจะเป็นฝ่ายอดทนหรือเชื่อฟังถ้าใครมีอาการเล่านี้แล้วก็ให้เข้าใจเสียว่ามันเป็นบุตรที่เลวฟ้องบิดามารดาไม่ตรงตามความหมายของคำว่าบุตรคำว่าบุตรคือผู้ขยกบิดามารดาขึ้นจากนรกบิดามารดาร้อนใจด้วยเหตุใดก็ตามจะมีบุตรเป็นผู้ช่วยยกไปความร้อนใจนั้นไปเสียเมื่อบุตรหรือโลล่านนี่ประพฤติตัวดีมารดามันก็บิดามารดาก็ชื่นอกชื่นใจนี่ความร้อนใจแค่ว่าจะไม่มีบุตรสืบตระกูลมันก็หายไปเพราะว่ารู้ว่ามันได้มีบุตรแค่ดีแล้วก็ทำอะไรแต่ไรให้ดีอยู่ทุกวันบิดามารดาได้ชื่นใจนี่ก็เรียกว่ายกบิดามารดากันจากนรกเป็นชื่อความร้อนใจทำเกลือบุตรนี่ประพฤติดีบิดามารดาก็รับตาตายไปโดยดีคนตายไปโดยดีด้วยความพอใจด้วยความรู้สึกในความดีก็ไม่ตกนรกบุตรแค่ดีก็ตันอยู่แม่บิดามารดาตายไปแล้วก็ยังนึกถึงยังทำบุญกุศลอุทิศไปให้ถ้าเด็กๆเอาแต่กินแต่เล่นของตัวเองก็ไม่พอเฮ็ดไรยังจะนึกถึงบิดามารดามันก็เลวหมดบุตรแค่ดีมันก็ต้องตั้งตนด้วยความกตัญญูกตเวทีเพราะไม่มีบุตรคนไหนเกิดเองได้ไม่มีบุตรคนไหนเกิดมาจากโครงไม้ไม่มีบุตรคนไหนเกิดมาจากสักอื่นหรือผู้อื่นนอกจากบิดามารดาของตัวบิดามารดาให้ชีวิตโดยตรงนั้นจึงว่าเป็นผู้มีบุญคุณถ้าไม่รู้บุญคุณมันก็อากาศันอยู่มันก็ไม่ใช่บุตรเท่านั้นเองอย่าว่าแต่จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาแค่เศร้าตอนนั้นมีเรื่องก็ตันอยู่ทั้งเพเลยเขายังจดชื่อว่าเด็กคนนั้นชื่อนั้นนามสกุลหรือแซนั้นมันเป็นเรื่องในเมืองจีนมาขอซ่อตอนนั้นตำคนนั้นได้มีเรื่องเกิดขึ้นกันนั้นเช่นว่าบิดามารดาเจ็บคายเด็กคนนั้นนอนทอดเสื้อให้ยุงมากัดตัวเองเราเป็นคนจนไม่มีมุงมันให้ยุงมากัดเรานอนทอดเสื้อบิดาแม่นอนไม่สบายอยู่มีอยู่ภาพทุกภาพเป็นเรื่องแบบเดียวกันหมดมีเด็กคนหนึ่งเมื่อมารดายังมีชีวิตอยู่เป็นคนจิตใจไม่เคยสมประกอบนะขี้คลาดเกินไปพอได้ยินฟ้าร้องฟ้าลั่นแล้วก็กลัวตัวสั้นไอ้โลนี่ครับไปกอดว่าอยากรั่วไอ้ก็ยังชัวไม่สู้กลัวคือนี่แม่ตายเอาศพไปฝังไว้ในส่วนหลังบ้านแล้ว
ปักลักพีนไว้บนลุ่มซอกแล้วเขียนชื่อไว้แล้วพอฟาหลันฟารองเด็กคนนั้นซึ่งเป็นนุ่มแล้วเป็นอันนี้แล้วก็ยังวิ่งไปกอดลักพีนไว้บนลุ่มซอกแหมบอกว่าว่าอยู่นี้หรืออยากตัวอู้อยู่นี้หรืออยากตัวยังปฏิบัติจนกระทั่งแม่ตายเป็นซบอยู่ใต้ดินยังปฏิบัติมันไม่ใช่มันบาถ้าบาก็มันบาดีคือมันบากตัญญูไอ้รูปอีรูปมันก็น่าสนใจถ้าเด็กเรียนหนังสือสามก๊กมันจะพบเรื่องลกแจ๊กแค่คงเบงพูดว่าทันรื้อชื่อลกแจ๊กเมื่อเหล็กๆ หลับซ้ำเข้าไปให้แกมารดาหนังลงเทิดเราจะเจรจาด้วยนะมันก็มีอยู่กับเศร้านั้นตัวล็อกแจ็คมาเป็นเด็กๆนะมีความกตัญญูนั้นเขาเชิญไปกินเลี้ยงเขาเลี้ยงเด็กๆเฉพาะชาวบ้านผู้มีเกียรติเป็นนายพลเป็นอะไรนี่พอเลี้ยงข้องข้าวแล้วก็เลี้ยงข้องว่านเขาให้ส้มชนิดพิเศษกับเด็กๆทั้งหมดคนละ5หน่วยหรือ2หน่วยไอ้ล็อกแจ็คนี้มันกินไม่ลงเพราะมันรัวซ้อมชนิดนี้แม้ชอบเลือกประมาณเลือกเกินมันก็เลยใส่ไว้ในแขนเสื้อจะเอาไปให้แม้พอถึงเวลาแค่ล่าเจ้าของบ้านครั้งสุดท้ายก็จะออกไปนั้นมันพลาดไปซ้อมมันเลือนลงมาจากแขนเสื้อมันตกลงมากลางพื้นเจ้าของบ้านว่าอ้าวนี่เพื่อหลักซ้อมล็อกแจ็คก็ต้องบอกตามจริงว่ามันกินไม่ลงเพราะว่าแม่ชอบเอาไปให้แม่แล้วเจ้าของบ้านยังบูชาสรรเสริญแล้วยังเอาส้มชนิดเดียวกันนั้นไปให้แค่บ้านล็อกแจ็คอีกสองกระจาดเราอยากจะถามว่าในบรรดาเด็กทั้งหลายเหล่านี้มีเด็กคนไหนมั้งเกเวลากินข้องบางอย่างเลยนึกถึงแม่ข้องแค่แม่ชอบหรือว่าแม่คงจะชอบหรือว่าตัวเองกินรู้สึกอร่อยก็ตามใครบางนึกถึงแม่บรรดาเด็กทั้งหลายแค่นั้นอยู่แค่นี้ถ้าความกตัญญูมีไม่พอยอมไม่นึกเลยยังกินตะกละคนเดียวหมดเลยถ้าความกตัญญูไม่มีถ้าความกตัญญูมีก็จะคงนึกถึงบางถึงไม่ได้เอาไปให้ก็อย่างดีถ้ามีอะไรกินอร่อยวันนี้มันก็ควรจะนึกถึงแม่ถึงพอมันร้องเพลงต้นตระกูลไทยอย่างโกหกลอกลวงไม่ทำตามต้นตระกูลไทยพอคุณรามกำแห้งว่ากูได้มากสมมากว่านกินดีกูเอาไปให้แกพอกูแม่กูในคนต้นตระกูลไทยในศิลาจารึกแต่คนไม่ทำบันดีมั้งถ้าทำก็ดีแล้วมันก็เป็นไม่ร้องเพลงต้นตระกูลไทยโกหกแล้วปฏิบัติจริงตามต้นตระกูลไทยมีอะไรร้อยนึกถึงพ่อแม่ไม่อยากจับพ่อแม่ใส่นรกด้วยการจ่ายเงินเรื่องด้วยการเรียนเลวไล่เป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กไม่รู้จักประหยัดเนื้อเรื่องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาตั้งตนด้วยความกตัญญูแล้วก็ทำถูกย่างเมื่อใครอยากจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาก็ต้องฟังให้ดีดีแล้วปฏิบัติถ้าไม่ต้องการก็ตามใจไม่มีใครว่าเวลามันมีหน่อยพูดได้แต่ย่อย่อที่ข้อที่สร้างเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ตามที่เรามีอายุ60กว่าปีได้สังเกตมาเรื่อยๆเวลานี้มันเป็นสิทธิเลวของครูบาอาจารย์ลงเรื่อยๆไม่เคารพครูบาอาจารย์จะโดยเหตุใดก็ตามเมื่อเทียบกันในระหว่าง 4-50 ปีมาแล้วนี่เด็กสมัยก่อนเคารพครูบาอาจารย์รักด้วยกลัวด้วยทั้งรักทั้งกลัวยิ่งกว่าพ่อแ
ึกลวกรูยิ่งกว่าพวกพ่อแม่แล้วก็เคารพครูยิ่งกว่าใครเลยมีความเคารพนับถือมีความรักใคร่เราช่วยเลือกกันเลือกเกินในระหว่างครูกับอาจารย์กับลูกศิษย์นะมันจึงมีความเคารพรักใคร่เกรงกลัวอย่างจริงอันนี้มันเลวลงเลวลงเราเคยอ่านหนังสือพิมพ์ว่าสมัยหนึ่งครูผู้ยิ่งคนหนึ่งต้องไปกราบขอโทษเด็กนักเรียนเพราะไปตีมันแค่หนังสือพิมพ์ลงเท่านั้นใครเคยอ่านก็คงจะนึกได้แต่ว่าไม่ใช่ต้องถึงขนาดนี้เลยตัวไปนี่ดื้อครูไม่เคารพครูไม่เชื่อฟังครูทำความนักอกนักใจให้ครูมาในที่สุดมันก็เด็กคนนั้นมันต้องเลวเองไม่มีใครแฉงมันเลวเองแหละเราไม่ทิฏฐิเลวครูบาอาจารย์เลยมันจะเลวเองเลยการเรียนก็ไม่ดีมันยัดก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีมีแต่คนเกลียดน้ำหน้ามาขึ้นมาขึ้นแล้วจะดีไปได้ก็เป็นทิฏฐิเลวครูบาอาจารย์มันก็เลวเองเลยมันพยายามเป็นผู้เป็นทิฏฐิดีของครูบาอาจารย์นะคือเชื่อฟังพระพุทธเจ้าว่าบุตรที่ดีที่สุดคือบุตรแค่เชื่อฟังไม่ได้พูดว่าเด็กแค่ฉลาดเป็นบุตรแค่ดีหรือว่าเด็กแค่ช่วยเป็นบุตรแค่ดีแต่ว่าพูดว่าเด็กแค่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ดีเห็นอย่าว่าดีว่าเล่นกีฬาแข่งหรือว่าฉลาดหรือว่าเรียนอะไรกันยังไม่เป็นบุตรที่ดีจนกว่าจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังคือเป็นศิษย์ที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์นั่นเองเพราะถ้าเชื่อฟังนะครูบาอาจารย์ก็นำไปได้นะถ้าไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ตักรอยก็นำไปไม่ได้นำเราไปไม่ได้ให้เรามันก็อย่างเร็วอยู่นะมันค่อยเจอจิตถึงข้อนี้แหละถ้าหลักตัวอยากจะดีก็ต้องเคารพครูบาอาจารย์เราจะได้มีความตั้งออกตั้งใจเรียนมากขึ้นมันก็ตั้งออกตั้งใจก็จะคิดนึกศึกษาประพฤติให้ดีมีคนรักใคร่มีความเจริญไปแล้วเองก็อย่าให้ต้องระบุมากนักว่าเด็กไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์นะมันเป็นอย่างไรนะครับเคารพครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรในที่สุดจะต่างกันอย่างไรเพราะว่าเด็กมันยังรู้เองไม่ได้มันยังเพิ่งเกิดซึ่งก็ยังไม่รู้มันยังรู้ไม่ได้มันต้องเชื่อฟังคนแก่เขาเกิดก่อนแล้วเขารู้หรือว่าอาจารย์ทำให้รู้หนังสือทำให้ฉลาดทำให้จิตใจสูงก็จะผู้นำในทางวิญญาณคำว่าครูนี่ก็แล้วผู้นำในทางวิญญาณมีคนอธิบายคำว่าครูนั่นแปลว่ามืดรู้แปลว่าสว่างครุนี่คือผู้กันนำคนจากมืดไปสู่ความสว่างคือเรายังไม่รู้เรายังโง่นี่เรียกว่ามืดแล้วครูนำจากความมืดไปสู่ความสว่างมันก็ให้เป็นทิศที่ดีของครูบาอาจารย์ทีนี้ก็ข้อที่สร้างให้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนี่พูดกันแต่ระวังพวกเธอด้วยกันเด็กนักเรียนด้วยกันมันเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนะถ้าเป็นพุทธบริษัทมันมีหลักเกณฑ์แก่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนถูกเพื่อนสุขด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเกิดมันเหมือนกันนี่เห็นไหมเกิดจากพ่อแม่แล้วมีความเจ็บความคลายมีความเดือดร้อนมีความสุขมีความทุกข์ด้วยกันทุกคนนะก็เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยกันถ้าใครรู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็ช็อกต้อยกันไม่ได้เวลาเราชอบต่อยกันมันบามันเป็นหยาบเป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจึงครอบจึงปัดจึงชกจึงต่อยไม่รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
มันค่อยแล่เวลาเผือนจกกันนะคนนึ่งไม่ได้จกยื่นแล่เวลาเผือนมันจกกันนะมันมีหน้าตาอย่างไรจิตใจอย่างไรเนื้อตัวอย่างไรมันลืมไปว่าเราเป็นเผือนกันว่ามันไปเห็นแก่ประโยชน์เรื่องเงินเรื่องข้องเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องเจ้าชู้อะไรก็ตามแล้วมันจกทอยกันมันลืมความเป็นเผือนว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายกันรู้เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันเวลานี้มันเป็นบ้าหมาขึ้นทุกทีจนถึงในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมันยังชกต่อยกันฆ่ากันยิงกันเนี่ยเพราะมันไม่มีความเป็นติดตีดีของครูบาอาจารย์แล้วมันก็ไม่มีความเป็นเพื่อนที่ดีแก่กันและกันอ่านหนังสือพิมพ์มาขึ้นทุกปีทุกปีเพื่อเธออย่างแหลกยู่อย่างไม่แรงถึงขนาดนั้นควรจะระวังให้ดีเวลาย่อยไปเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเลยอย่าไปชกไปต้อยไปฆ่าไปแกล้งนะมันจะวินาศเนี่ยค่อยผ่านภาวนาไว้เสมอแล้วว่าเพื่อนมันก็เหมือนกับเรานะมันเป็นเพื่อนเกิดมาอย่างมนุษย์ด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นทุกข์ด้วยกันยิกเขาก็เจ็บจี้เขาก็หัวร้อเม็ดกรีดเลือดแดงมันเหมือนกันเลยมันควรจะว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดีว่าให้มีไรก็ปันให้เพื่อนให้ตื้อว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่คนนึ่งได้เงินมา50สตางค์ต่อวันจากบิดามารดามาใช้กับโรงเรียนมากินเล่นกับโรงเรียนนะควรจะเจียดออกมาสัก5สตางค์ให้เพื่อนอีกคนก็มันไม่มีแต่อย่าบอกตรงๆมันอายมันคิดช่วยอย่างใดอย่างนึงไม่ต้องให้มันรู้ก็ได้แต่ว่าพอเรา50สตางค์นี่เจียดออกมา5สตางค์แล้วเอาช่วยเพื่อนก็ไม่มีโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ถ้าได้10สตางค์เราเจียด1สตางค์ให้เพื่อนก็มันไม่มีเรากินแต่9สตางค์ก็พอนะมันไม่ตายมั้ยเป็น50สตางค์ให้เพื่อนเสีย5ตังค์10ตังค์เราใช้ที่เขาเป็นเลือดเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังได้บุญได้กุศลได้ความดีในข้อที่ว่าเรามันเสียสละแล้วไม่เห็นแก่ตัวที่นี่ไม่คิดปันนี้นี่มันกลับหลักเข้าเพื่อนแล้วคอยจ้องคอยจี้ด้วยของเพื่อนแล้วท่านก็จะจี้ของเราให้เพื่อนกลับคอยจ้องจะหลักจะขโมยของเพื่อนมันก็ไม่เป็นเพื่อนเท่านั้นถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องคอยช่วยเหลือถ้าใครไม่เชื่อลองทำแล้วดิวันใดมา50สตางค์ต่อวันจากพ่อแม่เยียดให้เพื่อน5สตางค์ทุกวันเราจะเป็นอะไรเราคงไม่เดือดร้อนหรือไม่พร้อมหรือไม่ได้มั้ยแต่เราได้ทำบุญเราได้มีจิตใจก็ดีได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้มีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจริงๆนี่ก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนอกจากไม่ทำอันตรายชกต่อยกันแล้วยังช่วยเลือดใครเย็ดเลือดเย็ดเนื้อของเราให้เพื่อนช่วยเพื่อนใครมันก็จะไม่ได้ว่าเพื่อนที่ดีนี่เพื่อนที่ดีของเพื่อนต้องเป็นพันนี้นะพันนี้ข้อที่4ต้องเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติหรือของโลกนี่เรามันยังไม่รู้จักชาติประเทศด้วยซ้ำไปไม่รู้จักโลกด้วยซ้ำไปจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศอะไรมันจะยากอยู่ในโรงเรียนก็ดีจะให้จดไว้ในสมุดไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเลยมันต้องปฏิบัติทุกอย่างลงไปทีเดียวไม่ต้องส่วนแน่ส่วนเนื่อยให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเรานี่ถ้าได้กับเป็นประเทศประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือแม้แต่สาธารณะทั่วไปก็ต้องทำเลยคนนี้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกนั่นก็มีลักหัวเราเกิดมานี่เพื่อช่วยกันทำโลกนี้ให้งดงามให้นายุเราเกิดมานี่มันช่วยกันทำโลกนี้งดงามให้นายุเพราะอย่าไปทำสิ่งสวยงามให้มันหมดไปอย่าทำลายขาของ
โลกของธรรมชาตินี้ให้หมดไปนับตั้งแต่ทางวัตถุนะอย่าไปทำลายของสวยงามให้หมดไปมือบอนเอาได้จะได้ไปเคี่ยนเลอะเทอะหมดตามผูเข้าตามต้นไม้ต้นลายไปเคี่ยนเลอะเทอะทุกกระปรกหมดนี่ว่าทางวัตถุไม่อย่าไปทำลายนะทำลายดอกไม้ทำลายสัตว์สวยๆทำลายนกมันแรงเห็นอะไรสักนิดหนึ่งก็ยกมือขึ้นเหงื่อเรานั่งเฝ้าดูนะดักเร็วๆเดินไปถึงแคมี่อยู่ตรงนั้นนะมันจะเหงื่อมือหรือว่าเหงื่อก้อนอิดก้อนกรวดนะแต่ว่าดักดีๆกันแล้วเฉยๆก็แสดงความเมตตากรุณาเงี้ยแสดงว่าดักบางคนนั้นชอบทำลายสิ่งสวยงามหรือสิ่งแค่เขามีอยู่ในโลกมันน่าดูนะจะเป็นพี่เสื้อหรือเป็นนกหรือเป็นดอกไม้นี่ก็ทำมันทำลายยังเป็นอันธพาลมานี่ไม่เป็นพลเมืองที่ดีของโลกในแง่วัตถุที่ในแง่จิตใจเราต้องช่วยกันทำโลกให้งามด้วยเป็นคนที่มีกายวาจาใจสุภาพเรียบร้อยนี่ถ้าทุกคนยกขึ้นเป็นอยากเป็นมารดูรายทางกายทางวาจาทางใจโลกนี้ก็เป็นโลกของอยากของมารไม่น่าดูช่วยมนุษย์ทุกคนมีกายวาจาใจก็สงบสงเงียบสวยงามเรียบร้อยเราเดินไปเดินมาอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันก็น่าดูถ้าคนมันมีจิตใจดีจิตใจงามมันก็ช่วยกันทำแต่ให้โลกนี้มันดีจริงๆกันไปไม่มีใครคิดทำลายโลกเวลานี้กำรับราคาฟันกันเพราะมันเห็นแก่ตัวมันไม่จิตเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมันทำลายโลกวินาศทำไมจุกซีอย่าไปเอาย่างมันกลัวบาบาถ้าเราเป็นพุทธบริษัทแต่ยังต้องระวังมากถึงแม้ที่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามกับศาสนาสดาก็ซ่อนพนันกันเนี่ยศาสนาคริสต์ยิ่งแรงไว้ให้รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวนะก็ตบแกมสายแล้วก็ตบแกมว่าด้วยอย่าโกรธอย่าไปเอาตำรวจมาจับเนี่ยนี่ก็ให้มันรักผู้อื่นให้เห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวมันถึงขนาดนี้ซึ่งศาสนาพุทธนี่ก็ซ่อนแบบนี้ให้เมตตากรุณาไม่มีการเบียดเบียนกันในโลกโลกนี้มันก็น่าดูเลี้ยวไปแต่ทางไหนก็มีแต่คนรักแสดงสายตาว่าเป็นมิตรไม่มีใครเป็นศัตรูก็เลยไม่เบียดเบียนกันโลกนี้มันก็น่าดูเดี๋ยวนี้เพ้อไม่ได้เพ้อหลับเพ้อยิงกันอะไรกันในโลกนี้มันก็ไม่น่าดูเราเป็นคนเมืองเลวของโลกกันจะหมดมากขึ้นมากขึ้นในข้อสุดท้ายให้เป็นสาวกที่ดีหรือเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าถ้าโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงคงจะจัดให้ทำพิธีพุทธมามกะกันทุกปีเด็กๆก็ได้รับพิธีพุทธมามกะประกาศตัวเป็นพุทธมามกะที่ถ้าว่าไม่ทำกันแต่ปากนะจะเป็นกันจริงๆต้องทำตัวดีให้ถูกต้องตามเรื่องของพุทธมามกะคือพระพุทธธรรมะให้ตรงตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจึงจะมีสิทธิก็จะพูดออกมาว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้านี่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าท่ามไม่รู้จะตอบโทษไม่โทษกันหนังทั้งหมดนี้ว่าพุทธมามกะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้ามามกะแปลว่าของข้าพเจ้ามามะแปลว่าของข้าพเจ้าไอ้กะนี่เขาทำให้ประกอบขึ้นว่าผู้ที่ปฏิญญาณหรือรองยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าเมื่อเราทำพุทธมามกะพุทธมามโกที่มังทาเรตตุอะไรนี่พระเจ้าเป็นพุทธมามกะแต่ไม่รู้นี่ว่าพุทธมามกะแปลว่าอะไรก็ปฏิบัติไม่ตรงแล้วมาพุทธมามกะแล้วผู้ยืนยันสัญญาว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารับของพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าถ้าจะเป็นของพระพุทธเจ้าจริงก็ต้องปฏิบัติต้องเชื่อฟังตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นี่งายหมดเลยพระพุทธเจ้าต้องการทรงสั่งสอนและต้องการขอร้องวิงวอนสารพัดให้เราเกิดพบ
เพื่อคนประพฤติดีประพฤติชอบถ้าคนเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาทันทีเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรทำให้พ่อแม่ร้อนใจถ้าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ทันทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ก็เชื่อฟังเป็นบุตรที่ดีที่สุดเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนทันทีเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ถือกันว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีทำชั่วทำผิดทำอะไรเลยก็เป็นพลเมืองที่ดีของโลกนี่เขาเรียกเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าคือทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ศึกษาให้เข้าใจพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้นไปจึงจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรต้องการอย่างไรแต่เราก็จะทำให้ตรงความประสงค์ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะที่แท้จริงไม่เล่นตลกไม่หวาแต่ฟ้าไม่น่าวายหลังลอกเด็กบางคนน่าวายหลังลอกคือรู้ว่าข้อนี้ผิดศีลข้อนี้ผิดวินัยข้อนี้ผิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แท้ๆรู้แท้ๆยังทำยังแกล้งทำยังฟื้นทำผิดไปได้นี่มันคนน่าวายหลังลอกพูดไม่ดอกไม่กันรู้ไม่รู้เรื่องก็นี่บางคนไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่อดสาเรียนให้รู้อดสาทำความเข้าใจให้รู้ต้องมีศรัทธามีความเชื่อฟังเคารพในพระพุทธเจ้าทำตามคำสอนจึงจะเป็นพุทธมามกะที่ดีเอาละทีนี้ก็เราก็จะต้องท่องกันไว้จำกันไว้ดีว่าเราจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเราจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์จะต้องเป็นเพื่อนที่ดีข้องเพื่อนแต่กันและกันจะต้องเป็นพลเมืองที่ดีข้องโลกข้องประเทศข้องโลกแล้วก็เป็นพุทธมามกะที่ดีข้องพระพุทธเจ้าหลายคนไม่ต้องการนังรับเสกมีนังเชงเงอทางอื่นเสกมีนี่เราเชื่อว่าคนบางคนนี้ไม่ต้องการจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาคงโกรธเราแล้วเราหวังไม่ต้องการจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ไม่ต้องการจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนกลับไปนี่คงตายกันบ้างเราไม่ต้องการจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็ไม่เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไม่เป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าเป็นแน่นอนมันค่อยคิดใช่ไหมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมปรับตัวใช่ไหมแค่ไม่เคยคิดจะเป็นทั้ง5อย่างนี้คิดใช่ดีจะได้ปรับใจจะได้เป็นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงก็ไม่มีใครนับถือกันทั่วโลกแบบนี้คนที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์แหลกองค์ใหญ่เท่านี้ก็ตามอนุสาวรีย์ของพระพุทธเจ้าเป็นนับแล้วมากนับไม่ไหวเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยท่านก็ถามว่าคนในโลกนี้ใครมั้งที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดทุกคนต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าก็ควรจะคิดต่อไปว่าถ้าไม่ดีจริงก็ไม่คงไม่มีใครสร้างอนุสาวรีย์ให้มาถึงขนาดนี้สนใจกันบ้างเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าเขียนไว้เต็มไปหมดในตึกนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจนะถึงแม้จะเขียนไว้ในภาพจีนภาพญี่ปุ่นภาพอะไรก็ไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงกันหมดเลยเรื่องกตัญญูเรื่องซื่อสัตย์เรื่องเมตตาอะไรต่างๆได้ยินนะเขาจะใช้นั่งเรื่องพุทธประวัติให้ดูก็คอยจับสังเกตด้วยดีว่าพระพุทธเจ้าต้องมีอะไรดีไหนจึงมีคนไปถึงอินเดียไปท่ายมาหรือว่า
ให้ได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วมันจับให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐอย่างยิ่งไปถึงไหนโดยสรุปแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดไม่มีความชั่วไม่มีความลับติดตัวก็เรียกว่ามีคุณคือความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้แค่มีปัญญาดับความทุกข์ทุกชนิดได้สอนผู้อื่นให้ดับความทุกข์ด้วยได้ด้วยก็เรามีปัญญานี่ก็มีเมตตาเน็ดเลื่อยไม่หวาเดี๋ยวซ่อนคนทัวไปใครก็จะเดินไปซ่อนได้เธอมาแต่ชุมพรนั่งรถไฟมาแต่พระเจ้าไปชุมพรต้องเดินด้วยเท้าไม่มีรองเท้าด้วยสมัยนั้นพระเจ้ายังเกี่ยวซ่อนทัวประเทศแต่จะไปถึงได้เดินเท้าเล่าร้องก็ไม่มีต้องมีเมตตามาเท่าไรถึงจะทำมันนี้ได้ช่วยกันคิดดูให้ดีๆอย่าให้มันผิดลักของพระพุทธเจ้าแหละอย่าละโมบลบลาบเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องอะไรมันจะลืมใช่ไหมลืมพระพุทธเจ้าจะบอกให้รู้สักข้อสำคัญที่สุดว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเกิดกลางดินนะใช้คำว่าเกิดเพื่อจะฟังง่ายๆคือท่านประสูติกลางดินไม่ได้ประสูติบนวิมานหรือบนไหนตายต้นไม้ก็เรียกว่าต้นสาละรู้ไว้ตรงนี้ต้นสาละเฮียนตายถ้าใครนับถือพระพุทธเจ้าก็ควรจะถ่ายรูปต้นสาละด้วยรูปต้นสาละมีตัวเองด้วยนะไปเป็นที่ลึกเราจะคิดว่าจะดีว่ารูปไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้กลางดินเป็นพระพุทธเจ้ากลางดินแค่ควรต้นไม้ต้นนึงก็เรียกเวลานี้ก็เรียกว่าต้นโพริมลำธารตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากลางดินเรียกว่านิพพานคือตายก็กลางดินตายต้นสาละหรอเกิดตายต้นสาละก็ตายตายต้นสาละนี่ไม่ใช่เราพูดดูโทษพระพุทธเจ้าพูดเป็นคำธรรมดาเพื่อเธอฟังง่ายดูคือภาษาชาวบ้านว่าเกิดก็กลางดินตัดสรู้กลางดินตายก็กลางดินเกิดและตายตายต้นสาละตัดสรู้ตายต้นโพส่วนมาก็อยู่กลางดินเพราะว่ากุฏิของพระพุทธเจ้านี่พื้นดินไปแรกกับประเทศอินเดียกุฏิพระพุทธเจ้านี่พื้นดินจะไม่ดีว่าอยู่กลางดินก็ได้จะมีไปในทักษาวกก็เดินไปบางพอเหมาะยุดหนังรมหมายในก็ซ่อนเทศซ่อนแสดงธรรมกลางดินไม่ต้องขึ้นธรรมะเหมือนเราคนนี้พระเจ้านั้นอยู่ในลักษณะแก่ว่าเป็นอยู่ต่ำแต่ว่าการกระทำสูงสุดข้อนี้เขานับถือกันมาก็จะเพลย์ลีฟวิ่งไฮดิ้งกิ้งการเป็นยู่ทางเนื้อนั่งต่ำที่สุดแต่ความคิดนึกทางจิตใจมันสูงสุดจึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านอย่าไปบ้าเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องวิมานเรื่องอะไรกันให้มันเกินไปให้กินยู่ไงๆเหมือนกับยู่ไขวัดนี่ก็เรียกว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคู่ไม่เห็นตายไม่เห็นโง่ไม่มีใครตายไม่มีใครโง่เลยก็กินข้าวจานแม่อำนาจในครูนี่ไอ้คุณคนบ้ากินบ้าเล่นบ้านั่นมันจะโง่ระวังให้ดีมันว่างเกินไปแล้วมันจะโง่ถ้าว่านับถือพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเลยเรื่องกินเรื่องเป็นอยู่นี่มันประหยัดอย่าไปให้เปลืองอย่าไปว่างให้มันสูงไปในทางการเป็นอยู่มันจะเกิดกิเลสมาขึ้นแต่ว่าการคิดการนึกหน้าที่การงานการศึกษาเราเรียนนั้นทำให้ดีที่สุดให้สูงที่สุดเท่านั้นก็เรียกว่ามันสูงในทางจิตใจมันจะอยู่ต่ำๆกินต่ำๆนั่นแหละยิ่งจะทำให้จิตใจมันสูงถ้าไปกินสูงอยู่สูงแล้วจิตใจมันก็โง่มันก็ต่ำก็ลงไปหาเขาเรียกว่าเรื่องเหนือเรื่องนั่ง
หรืออร่อยอร่อยทางเหนือทางนั่งทางตาทางหูทางจมูกกินกายใจแค่เราเรียกว่ากามารมบ้างคือเป็นเจ้าชู้มันเลวทุกรายนักเรียนคนไหนเป็นเจ้าชู้มันเลวทุกรายไปรู้เองนะนักเรียนคนไหนเจ้าชู้มันก็เลวในการเรียนทุกรายมันไปเห็นกันเหนือนั่งมันตั้มไปใจมันก็ตั้มเอาละเวลามันมีจำกัดก็สรุปความว่ามันไม่มีใครจะวิเศษประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำมันอนุสาวรีย์มาร์กที่สุดจะได้ซ่อนไว้ว่าให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ให้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนให้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกจะเป็นสาวกที่ดีของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าใครยึดมั่นในข้อนี้ก็ไม่มีต้องใครให้พรไม่มันดีเองมันยืนยันได้ทันทีมันดีเองเพราะมันประพฤติดีถ้าทำชั่วแล้วไม่ต้องมีใครแฉงไม่มันชีพให้วินาศเองเตือนให้ง่วงนอนกันแล้วครับถ้าขึ้นทำชั่วไม่ต้องมีใครแฉงจะชีพให้วินาศเองถ้าทำดีพวกมันไม่ต้องมีใครให้พรจะเริ่นรุ่งเรืองเองนั่นมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติท่านมาส่วนโมกทีเอาแต่สองประโยคนี้ไปก็ได้พอแล้วอย่าทำสิ่งแค่พิษแค่ชั่วก็จะเป็นบุตรที่เลวเป็นศิษย์ที่เลวเป็นเพื่อนที่เลวเป็นคนเมืองที่เลวเป็นสาวกที่เลวนะอยากให้เป็นบุตรที่ดีศิษย์ที่ดีเพื่อนที่ดีคนเมืองที่ดีสาวกที่ดีแต่เวลานี้ยังไม่ได้เป็นเราขอให้พรเราพยายามให้พรพยายามอ้อนวอนว่าขอให้เธอทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติตนให้มีความเจริญงอกงามในการแค่ว่าได้เป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาพวกที่ดีของพระเจ้ามีความเจริญสุขิภาราตรีการเทินไม่มีใครวายที่แสดงว่าไม่เคยรับประการอบรมในเครื่องการเข้าให้พรเอาละพอทีคือคงไม่รับพรแล้วให้พร